จะเป็นยังไงเมื่อเบนจากโลกหลักต้องจับพลัดจับผูไปอยู่ในโลกของเบนที่เป็นตัวร้ายระดับมหาการแถมยังต้องคอยเป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องอย่างเบนเทวตี้ทรีให้กลายเป็นฮีโร่ที่ดีขึ้นด้วยงานนี้บอกเลยครับว่าไม่ง่ายแน่นอนแล้วเรื่องราวในตอนนี้จะออกมาปั่นป่วนแค่ไหนและจะจบลงยังไงไปติดตามกันต่อได้ในสรุปเบนเทนอวิเวิรซีซั่นที่เจ็ดอีพีที่เครับ และก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าชอบใว้เราหยิบเรื่องราวของเบนเทนอันดิเวมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับพวกเราตูนีนตูนหน่อยนะครับแล้วเราไปลุยกันเลย เรื่องราวในตอนนี้เริ่มต้นในการที่เบนทำการปิดช่องทางติดต่อสื่อสารทุกช่องทางเพื่อใช้เวลาว่างเล่นเกมซูโม่แลม์แบบสบายๆไม่ต้องมีใครมารบกวนไหนๆก็เป็นวันหยุดในรอบสัปดาห์ทั้งทีและงานเนี่ยจะเล่นให้ตายไปข้างหนึ่งเลยแต่เล่นไปได้ยังไม่เท่าไหร่จูจๆแอสมาทกับเบนจากเอิร์ธทเวนตี้ทรีก็เทเลพอร์ตเข้ามาในห้องเฉยเลยคือเรียกว่าเข้ามาในห้องเลยนะซึ่งตัวของแอสมาทเนี่ยพอมาส่งเบนทเวนตี้ทรีปุ๊บเขาก็เทเลพอร์ตกลับไปทันทีไม่พูดไม่จาอะไรเลย,เลยสักคำ 23, กเบ 23, เน,น,นเบทเวน เขารู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยเลยขอลาพักร้อนจากเบ n นเทวแบบชั่วคราวแล้วส่งมาให้เรียนกับเบ็นคนหลักที่นี่แทนเพื่อให้เบ n นเทวตเนี่ยกลายมาเป็นฮีโร่อย่างที่ควรจะเป็นไม่ใช่เด็กอมมือที่วันๆเอาแต่เล่นสนุกไปเรื่อยซึ่งเบ็นคนหลักก็จะชวนเบ n นเทวตมาเล่นเกมย u โ o แจมเมอร์ด้วยกันซึ่งในเอิร์ธเทวตีเนี่ยก็มีเกมนี้เหมือนกันนะครับแต แทนที่จะส่งมาสอนการเป็นฮีโร่กลับกลายว่าส่งมาถูกมิติหรือเปล่าเนี่ยพอมาเจอเบนคนหลักกลายเป็นว่าชวนกันเล่นหนักกว่าเดิมอีกเรียกว่าทั้งคู่นั้นเล่นเกมด้วยกันกหนักมากๆวันๆไม่ทําอะไรเลยมีแค่กินกับเล่นเกมแค่นั้นโจนทั้งห้องเตมไปได้วยแก้วจากร้านบิเตอร์สมูทตี้และก็ถุงมันทอดแซ่บที่ล้นเต็มห้องทงว่าระหว่างที่กําลังเล่นเกมกันอยู่ออฟมิวทิก์ก็มีเสียงร้องเตือนแล้วก็เกิดช็อตขึ้นมาแบบกระทันหันซึ่งมันคือระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินที่รุกเป็นคนติดต่อเข้ามาหาเเเเเเบบนนนนั่่่่่อองพาขาาาาาาไไไไมามมสรรรถตตติดดด้้้ลยยยูวป็ีีทห ซึ่งรูก็จะบอกว่าตอนนี้เอ็กโซสเกลกับซับโดรากาลังปล้นล้านนาฬิกาอยู่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเบนโดยด่วนเบนก็เลยตกลงว่าเขาจะรีบตามไปแล้วชวนเบนเทวิตทีไปด้วยกันด้วยเพื่อจะได้บทเรียนการเป็นฮีโร่อะไรบ้างซึ่งเบนตั้งใจจะแปลงร่างเป็นเอ็กซ์เลเรเพื่อให้ไปถึงไวๆแต่ก็ได้มาเป็นวอลกระเท้าแทนด้านเบนเทวิตทีก็เลยแปลงร่าามาเป็นสปีดี้ควิกหรือว่ามันก็คือเอ็กซ์เลเรแต่ชื่อเหย่กว่านั่นแหละแล้วก็จับเบนใส่ถุงแบกไปด้วยกันแทนภาพจะตัดมาาาาาททีี่่กกโซลัับดรนนฬิ เรียบร้อยแล้วก็ามาเถียงกันอยู่หน้าร้านตามภาษาพวกติงตองอะนะรูธที่มาถึงแล้วก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มพวกวัยร้ายทันทีจนเกิดเป็นการไล,ล่ล่าขึ้นโดยเอ็กซโซสเกาจะพาซับโดราวิ่งหนีเข้ามาในเมืองพอได้จังหวะก็จะพ่งเข้าชนรถของรูธจนเสียท่าแต่โชคยังดีที่เบนเทเวดีทีตามมาถึงที่นี่ทันแต่เขากลับเสียสมาธิเพราะแค่สงสัยว่าทําไมถึงไม่มีกล้องมาตามถ่ายเบื่อนในมิติของตัวเองเลยซึ่งมิติของพี่แกพี่แกเป็นคนดังถึงขนาดมีกล้องตามติดตลอดเวลาได้เดงจนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ถูกเอกเ็ออกซ์โซสเกา งานนี้เบนคนหลักก็เลยสั่งสอนน้องแกไปทีหนึ่งว่าบทเรียนแรกที่นายต้องรู้นะนายต้องปราบเหล่าร้ายแม้จะไม่มีใครดูอยู่ก็ตามซึ่งตัวนี้ก็จะอ้างยิงมาจากคำพูดของปู่แม็กซ์ที่มักจะบอกเบนอยู่ตลอดนะครับว่าไม่มีใครเห็นแต่ตัวเราเนี่ยแหละที่เป็นคนเห็น ด้านเอ็กโซสกลที่ตามเข้ามาเจอก็พบว่าตอนนี้ดันมีเบนเทนิสานถึง2คนเลยคิดจะจัดก,การทั้งคู่ให้พ้นทางเบนทั้งสองก็เลยต้องวิ่งหลบเลเซอร์ของเอ็กโซสกลกันวุ่นวายและบทเรียนข้อที่2ที่นายต้องรู้นะนายต้องหาของแข็งมาป้องกันตัวจากศัตรูให้ได้ซึ่งเบนคนหลักก็จะใช้อลูเทิกส์แปลงร่างมาเป็นตัวอะไรก็ได้ที่มีเกราะแข็งๆแต่กลับได้ามาเป็นกูบซะง,งั้นเรียกว่าตัวอ่อนปวกเบียกไปเลยแต่ไม่เป็นไรใช้วิธีพลิกแปลงเอาก็แลวกันกูบนั้นหลบเลเซอร์ของเอ็กโซสกา,าวไวานเข้าไปเมๆจน ซับโดรากระเด็นไปที่ตึกฝั่งตรงข้ามแต่ตอนที่เข้าไปดูผลงานเนี่ยซับโดรากลับทําการยิงตัวควบคุมบนหัวของกูป๊ปจนตัวเหลวหมดสภาพแล้วรีบหนีออกไปได้ซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รุกเข้ามาหาเบนพอดีเบนท,ทีที่ไม่รู้จักรุกและคิดว่าเป็นศัตรูก็เลยจะแปลงร่างมาจัดการก,กับรุกแต่ก็ดีที่เบนนั้นบอกว่ารุกเป็นพวกเดียวกับเราและแนะนําทั้งคู่ให้รู้จักกันแทนเรียกว่าแค่เปิดตอนมาก็วุ่นวายมากๆแล้วใช่ไหมละครับก่อนที่ภาพนั้นจะตัดมาที่เอ็กโซสเกลกับซับโดราที่หลบห ไปส่งให้กับมาโทอิดวายร้ายหน้าใหม่ที่เป็นคนวงการทุกอย่างซึ่งไอเนี้ยมันจะเป็นเอเลี่ยนหุ่นเหล็กที่มีหน้าตาคล้ายกับคล็อกเวิร์กทุกอย่างแต่แค่คนละสีกันก็เท่านั้นเองตอนนี้สิ่งที่มาโทอิดต้องการคือของชิ้นหนึ่งที่จะสามารถซ่อมแซมตัวเขาให้หายดีได้กับอีกอย่างคือช่างซ่อมที่สามารถซ่อมแซมตัวเขาได้ด้วยซึ่งเอ็กซสเกลกับซับดราโดนสั่งให้ไปหาช่างเศราคนนั้นมาด้วยโดยที่คนคนนั้นก็คือดรไซโคบอสวายร้ายเจ้าเก่า, mat, กาคู่ปนนรับ ดรไซโคบอสนั้นรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยที่ทุกคนที่นี่เอาแต่เรียกเขาว่าช่างทั้งที่เขาเป็นเอเลี่ยนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลแท้ๆเออในมุมของพี่แกนะแต่มาโทอิดก็ยังแย้งว่าแอสปาตต่างหากที่เป็นผู้ฉลาดที่สุดแต่เขาฉลาดเกินกว่าจะทําความชั่วไงมาโทอิดก็เลยต้องหาคนที่ฉลาดรองลงมาเพื่อทํางานช่วยชั่วดีแทนก็เลยได้มาเป็นดรไซโคบอสผู้นี้นี่แหละซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะภูมิใจดีไหมเนี่ยขณะที่พวกเบนนั้นก็ตามรอยเมื่อของกู๊ปที่เอ็กซ์โรสเกมเงา แปลงร่างพร้อมกันเบนทเนตีรีแปลงร่างเป็นทู o ็อกซส่วนเบนแปลงร่างได้มาเป็นเดอะเวิรแล้วเข้าประจันบานกันทันทีซึ่งเอ็กซ์โซสเกลกับซับโดราจะเข้ามาส่อสู้กับพวกฮีโร่ Hero, เพื่อถ่วงเวลาให้ด็อกเตอร์ไซโคบอสใช้เวลาซ่อมมโทอิดได้แบบที่ไม่มีใครรบกวน ซับดอลล่าใช้ความว่องไวตเตปเบนกระเด็นออกไปก่อนเบนเทวิตทรีก็เลยวิ่งตาไปช่วยทําให้ตอนนี้รู้ต้องรับมือกับซับดอลล่าต่อคนเดียวส่วนเบนทั้งสองกระโดดเอ็กโซสเกลไล่ยิงตาไปเรื่อยๆซึ่งเบนนั้นจะบอกแผนการว่าให้เบนเทวิตทรียิงตัวเขาเข้า,ขาไปที่เอ็กโซสเกลที T. และพอยิงออกไปแล้วเนี่ยเบนก็จะใช้ตัวเองอุดปากกระบอกเลเซอร์เอาไว้จนตัวมันเกิดฮีทและระเบิดขึ้นมาแต่ทว่าด้วยแรงระเบิดอันมหาศาลก็เลยทําให้เป็นกระตุ้นการทํางานเครื่องมือในตัวมาโทอิดขึ้นซึ่งเป็นการเปิดใช้งานโดยที่่ตััวเเ้ายงไมมพรอจนกิด ลำแสงสีแดงขนาดใหญ่สว่างไปทั่วบริเวณงานเนี่ยดูท่าจะซวยกันหมดแล้วแหะครับเบนเทนกับเบนทเวนตี้ทีได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าตอนนี้เมืองเบลวูดได้กลายเป็นเมืองที่ล่มสลายไปแล้วไม่นะซวยแล้วเราทําลายเมืองเบลวูดตอนนี้มันไม่เหลืออะไรอีกแล้วพวกเขาเริ่มออกเดินสำรวจจนไปเจอกับแพคแมาที่เดินเข้ามาหาพวกเขาพอดีซึ่งสิ่งที่ผิดปกติอย่างแรกก็คือแพคแมาเดินเข้ามาคุยกับเบนแบบท่าทางที่เป็นมิตรแล้วก็ดีมากๆแถมยังเอาน้ามาให้กินด้วยนะซึ่งปกติแพคแมาเนี่ยคูกดับเแบบ เลกันไม่ได้มันโคจะเกลียดเบนเลยอะไรประมาณนี้ทีนี้เบนก็เลยงงว่าทําไมแพคมาถึงทําตัวเดียวกับเขาจังแพคมาก็เลยบอกว่าเบนนี่แหละเป็นคนสร้างงานให้กับเขาได้เป็นผู้คุมน้ําในเมืองเบนวูดฟังดีๆนะครับเมืองเบนวูดทําให้เราดูว่าในตอนนี้เมืองเบนวูดมันไม่มีอีกแล้วแหะครับแต่ได้เปลี่ยนเป็นเมืองเบนวูดแทนเบนนคูได้ออกสํารวจอีกครั้งจนได้เจอกับหลุมขนาดใหญ่ที่ก็ไม่รู้ว่าคนพวกนี้มันจะขุดไปทําไมซึ่งที่นั่นเขาได้พบกับผู้คุมเหมืองที่หน้าตาเหมือนกับวิลฮารแรงที่เขารู้จักเลยแแต่แค่ค ไม่ได้มาในม่านดักข่าวฝีปาก,ก้าเท่านั้นเองฮาแรงเดินเข้ามาสั่งให้พวกเบนรีบไปขุดหลุมต่อไม่งั้นจะโดนลงโทษถ้าพอทั้งคู่กลับร่างมาเป็นมนุษย์ปุ๊บจู่ๆฮาแรงก็เปลี่ยนท่าทีและรีบคุกเข่าขอโทษพวกเบนทันทีอย่าลงโทษผมเลยนะท่านผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ฮาแรงกล่าว แบบนี้ฉักจะแปลกๆซะแล้วแฮะเบนได้โอกาสก็เลยถามเขาว่านี่กําลังขุดอะไรกันอยู่เหรอเราก็เลยได้รู้คําตอบว่าพวกเขากาลังขุดหากุญแจอะไรบางอย่างซึ่งพวกเนี้ยก็ไม่รู้ว่ากุญแจนี้มันสามารถเอาไปทําอะไรได้พอโดนสั่งมาแค่ให้ขุดให้เจอเท่านั้นแต่หัวหน้าพวกเขาไม่ยอมบอกว่าจะเอากุญแจไปทําอะไรทว่าต่อเน,นื่นองเครื่องสว่านขุดเจาะกลับมีปัญหาและกาลังจะไปเจาะทับคนงานในหลุมเบนเวิดทีก็เลยรีบแปลงหน้าเป็นมิสเตอร์มังกี้เพื่อจะลงไปช่วยเบนของเราก็แปลงร่้าได้มาเป็นบลูแฟกแล้วรีบเข้าไปช่วยอีกแรงทันทีแต่ จังหวะที่กำลังจะต้านแรงสวรค์ยักษ์ไม่ไหวเนี่ยกลับมีชายปริศนาปลายกัดตัวขึ้นมาช่วยพวกเขาซึ่งชายคนนั้นก็คือรูกบองโกแต่ว่าเป็นรูกที่แต่งตัวแปลกๆแ,และท่าทางดูไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่นะครับแถมรูกเวอร์ชันนี้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะสิครับเพราะเขามากับเจ้านายของเขาอย่างแมดเบนหรือเบนในมิตินี้ที่เป็นเบนร่างชั่วร้ายได้แหละทําให้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเบนทั้งคู่ อาจไม่ได้เสียเมืองเบลวูดไปแต่แค่ถูกส่งมายังอีมิติก็เท่านั้นเองทําให้กระจ่างแล้วว่าทําไมทุกอย่างมันถึงดูกลับตาลปัดไปหมดแมดเบนหรือเบนในมิตินี้เห็นแล้วก็รู้ว่าพวกเขาคือเบนจากมิติอื่นแน่ๆแล้วยังบอกอีกว่าเบนสองคนไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้หรอกนะฝั่งเบนคนหลังเองก็จําได้ว่าเคยเจอกันมาก่อนแล้วนี่ว่าตอนที่วิลแก๊ก์ร่วมเบนชั่วร้ายจากมิติอื่นมาจากกัดการกับเขาดิ้งแมดเบนเรียกว่าไม่รอชา้แาแต่งร่างเป็นไดมอนด์เฮดแล้วรีบคว้าตัวเบนอีกสองคนเอาไว้ซึ่งไดนดงาัารถ่ ได้ด้วยนะอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆพร้อมประกาศกล่าวว่าที่นี่มีเบนทนิสารได้เพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแมดเบนคว้างเบนทั้งสองคนออกไปเบนทวิตีทรีก็เลยแปลงร่างเป็นโลโลเวส่วนเบนก็พยายามจะแปลงร่างเป็นฮิวมังกาซอแต่แน่นอนครับไม่เคยได้เลยสักครั้งและได้เป็นจิลลี่ริกมาแทนซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดการต่อสู้ขึ้นเล็กน้อยแต่เป็นฝ่ายของแมดเบนที่สามารถเอาชนะและจับตึงเบนฝ่ายดีเอาไว้ได้เพราะว่าที่นี่เป็นถิ่นของแกนั่นเองซึ่งหลังจากการต่อสู้จบลงเราจะได้ยินเสียงของใครบาาางงคนพูดแทรกกเเข้ม่ มากจะพวงรูสมุนของข้าเราใกล้เจอกุญแจแล้วถ้าเจอแล้วข้าก็จะได้รางสมบูรณ์คืนมาโดยภาพก็จะเหมให้เห็นเจ้าของเสียงเสียงนี้ซึ่งมันก็คือไอ้เจ้ามาโทอิทนั่นเองตอนนี้เบนของเราก็เลยรู้แล้วว่าไอ้กุญแจที่พวกนี้ไม่กล้าตามหาก็คือกุญแจไขลานบนหัวที่มาโทอิทมันทําหายไปจนไม่สามารถใช้พลังย้อนเวลาได้นั่แหละเบนของเราที่สบโอกาสก็เลยพูดจาปันประสาทจนอให้แมทเบนต่อยกลวงเพชรที่ขังเขาทั้งสองคนอยู่จนพังและถูกปลดออกมาจากพัฒนาการเบนคนหลักก็เลยโชว์เด็กด้วยการแปลงร่างเป็น คล็อกเวิร์กและใช้พลังย้อนเวลาใส่แมดเบนย้อนกลับไปในช่วงก่อนที่แมดเบนจะได้เจออุนิทิก์จนเขากลับมาเป็นคนธรรมดาแถมยังขยับตัวไม่ได้ด้วยเบนบอกว่าเราต้องหากุญแจนั้นให้เจอก่อนที่มาโทาอิตจะได้มันไปเบนก็เลยบอกให้เบนทเวนตี้ทีแปลงร่างเป็นอัปเกรดทีซึ่งตอนแรกเบนทเวนตี้ทีก็ไม่เข้าใจอะนะเพราะว่าพี่แกจะเรียกชื่อฮีโร่ต่างกันแต่ว่าพเอาาพเข้าใจกันแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็แปลงร่างมาเป็นเทคโนโลซึ่งเป็นชื่อที่ห่วยแตกมากๆแล้วก็รวมร่างเข้ากับคล็อกเวิร์กของเบนจน คล็อกเวิร์กสีฟ้าสุดเท่แบบนี้นั่นแหละครับพอรวมรัางกันปุ๊บเนี่ยคล็อกเวิร์กก็จะได้พลังที่มาหาศาลและอัปเกรดขึ้นกว่าเดิมแล้วเบนหัึงคู่ก็จะช่วยการจับสัมผัสถึงกุญแจที่กำลังตามหาและสามารถ้นมันเจอในที่สุดแต่ทว่าในจังหวะน,นั้นเองเนี่ยเอ็กโซสเกาที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาชนเบนจนกระเด็นแล้วทํากุญแจหล่นเอาไว้ทั้งคู่ก็เลยต้องเข้ามาประลองกันเพื่อจะชิงกุญแจแต่ทางด้านเอ็กโซสเกาก็มีแรงมากกว่าเบนเลยใช้วิธีเบี่ยงตัวทําให้ ull, เอ็กโซสเกาพุ ลอยไปชนหินและหมดสภาพไปแต่ทว่ามันดันเป็นจังหวะเดียวกับที่แมดเบนกลับมาขยับตัวได้แล้วมันก็เลยวิ่งไปคว้ากุญแจแลกความให้กับดร์ไซโคบอสได้สำเร็จดร์ไซโคบอสรีบเสียบกุญแจเข้าที่หัวของมาทอิดซึ่งพอเสียบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าสีแดงช็อตไปทั่วบริเวณจนไซโคบอสตัวไม่เกลียมไปเลยในที่สุดข้าก็จะสามารถควบคุมห่วงเวลาทั้งหมดได้แล้วมาทอิดประกาศกล้าวออกมาซึ่งพอได้พลังมาแล้วไอเจานี่ก็จะเริ่มหักหลัง oss, ดรโบอการเวลาตอร รหวัางทาให้เขากลายเป็นเด็กแต่ทว่าลําแสงกลับยิงไปโดนเจ้าหาแรงที่อยู่แถวนั้นพอดีจนลําแสงนั้นเปลี่ยนให้หาแรงกลายเป็นเด็กทารกไปเลยโธชะตากรรมนี่น่าสงสารทุมิติเลยนะเองเนี่ยมาโธอิดในร่างสมบูรณ์นั้นกระโดดลงมาตรงหน้าเบนทั้งสองแล้วเริ่มยิงพลังแห่งการเวลาใส่กันแต่ก็เป็นพวกเบนที่สู้ไม่ไหวแน่นอนแหละโดนลําแสงผลักกระเด็นกลับร่างเป็นมนุษย์กันทั้งคู่แต่พอพวกเขาจะเริ่อแปลงร่างอีกครั้งกลับพบว่าไม่สามารถแปลงร่างได้อีกแล้วพอมาโธอิทได้ทาการหยุดเวลาอนุทิกส์ของพวกเขาเอาไว้นั่นเอง เรียกว่าเป็นพลังที่โกงมากๆเลยแล้วเมื่อเห็นว่าพวกเบนไม่มีทางสู้แล้วเนี่ยมัโทอิดก,ก็จะเปิดประตูมิติแสดงขึ้นมาพร้อมบอกกับแมดเบนว่าฝากจัดการพวกนี้ด้วยก็แล้วกันพร้อมพูดประโยคเด็ดที่จะกลายเป็นการเปิดยุคสงครามครั้งยิ่งใหญ่ว่าทุกอย่างจะไร้ค่าเมื่อค่าได้เริ่มเปิดยุคสงครามไทม์บอ์อีกครั้งหนึ่ง มาโทอีกพูดพร้อมเดินเข้าประตูมิติไปพร้อมกับเอ็กโซสเกลและซับโดราด้วยดูเหมือนว่าบัตรนี้ส่งครามสุดเดือดอย่างสงครามแห่งกายเวลาหรือทาบอการมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วส,สิครับเนี่ย ก่อนที่ตอนนี้จะจบลงด้วยการที่แมดเบนแปลงร่างมาเป็นอัพชักและเตรียมจัดการกับเบนทั้งคู่และดร์ไซโคบอสให้พ้นทางพวกแกทั้งมดที่อยู่ตรงนี้จะต้องพบกับจุดจบร่วมกันแมดเบนพูดออกมาพร้อมกลืนเศษเหล็กทั้งกองเข้าไปและโจมตีเข้ามาที่โพของเบนก่อนที่ผ้าจะตัดไปโดยที่ไม่รู้ว่าชะตาของฝ่ายฮีโร่และหนึ่งวายร้ายจะไปจบลงที่ตรงไหนยังไงก็คงต้องรอติดตามกันในอีพีสุดท้ายของซีซันที่เจ็ดนั่นเองแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเปิดสงครามไทม์บอหรือสงครามแห่งกาลเวลาอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าตอนต่อไปเนี่ยเป็นตอนที่เดือดมากๆเลยแหละครับห้ามพลาดเลยนดทุกคนว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะและก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าทุกคนชอบเราหยิบเรื่องราวของเบเทนอเวอร์ซมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแลยยังไม่เคยเกดติดตามก็ฝากติดตามให้ตูนี่ตูนหน่อยนะครับขอบุณทุกคนมาณะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ